ดหน้าฝนกล้าตกกระหม่อมให้สร้างรูปทรงฤดูร้อนและฤดูฝนหลังจากอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าตกกระหม่อมให้สร้างรูปทรงฤดูหนาวเพิ่มเติมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับปรีดตามฤดูกาลจนเป็นที่มาจักรยานเจริญสุขมงคลจิตบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการทรงเปิดสนามลูกปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตเมื่อปี2557บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการเพื่อสังคมด้วยการพัฒนาสนามลูกปั่นจักรยานบนพื้นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อสร้างเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตและเป็นทางเลือกใหม่สำหรับกิจกรรมครอบครัวที่มีความปลอดภัยสะดวกทันสมัยเป็นจุดหมายของนักปั่นจักรยานทั่วโลกและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนอันเป็นแนวทางตามพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำรัสว่ากีฬาจักรยานเป็นกีฬาที่น่าเล่นน่าปฏิบัติอย่างยิ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อสนามว่าเจริญสุขมงคลจิตและพระราชทานชื่อภาษาอังกฤษว่า Happy and Healthy Bike Lane เพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2560โอกาสนี้พระราชทานพระราชานุญาตให้ผู้มีอุปการะคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและรับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตและทรงปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเป็นที่ระลึกและสิริมงคลในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจักรยานเส้นทางสนามลูกปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตระยะทาง 23.5 กิโลเมตรสนามลูกปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตเป็นสนามที่ออกแบบสำหรับจักรยานโดยเฉพาะจึงสมบูรณ์พร้อมทั้งเรื่องของลูกปั่นจักรยานและระบบการจัดการความปลอดภัยในระดับสากลประกอบด้วยลูกปั่นจักรยานรอบสีฟ้าและสีม่วงแต่ละรอบมีระยะทาง 23.5 กิโลเมตรสามารถรองรับนักปั่นจักรยานได้ไม่น้อยกว่า 20,000 คนต่อวันลู่ปั่นจักรยานระยะสั้นและลู่วิ่งระยะทาง 1.6 กิโลเมตรและลู่ปั่นจักรยานสำหรับเด็กมีระบบจัดการความปลอดภัยระดับมาตรฐานตลอดเส้นทางปั่นจักรยานมีจุดพักรถและห้องน้ำให้บริการมีไฟฟ้าให้แสงสว่างเวลากลางคืนจากระบบสะสมพลังงานด้วยแผงโซลาร์เซลล์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานมีศูนย์ปฐมพยาบาลร้านบริการจักรยานครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกร้านอาหารเครื่องดื่มรวมทั้งร้าน Golden Place สาขาเจริญสุขมงคลจิตเน้นสินค้าสดใหม่อาหารสุขภาพพร้อมรับประทานจากโครงการหลวงมุมกาแฟ Golden Coffee การลงทะเบียนเข้าและออกด้วยระบบ Snap ซึ่งเป็นระบบสแกนข้อมูลบุคคลด้วยสายรัดข้อมือแทนวิธีการเขียนชื่อแบบเดิมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกให้มากยิ่งขึ้นและจะสามารถเติมเงินใช้แทนเงินสดซื้อสินค้าภายในสนามปั่นได้ด้วยประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.จนถึง 21:00 น.โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น